นาวสบายใจแบบไม่แต่งงานนาวสบายใจแบบไม่แต่งงานคบหากันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่รักอย่างนิวและนาวที่ทั้งคู่นั้นวางตัวไม่เคยมีเรื่องราวให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องมีปัญหาเลยเนื่องจากใช้ความเข้าใจและต่างฝ่ายก็คอยปรับตัวเข้าหากันตลอดซึ่งระยะเวลาที่คบกันนั้นทำให้บรรดาแฟนคลับต่างลุ้นให้ถึงวันวิวาเนื่องจากทุกอย่างดูจะพร้อมหมดแล้วนิวเองก็เคยตอบคำถามเอาไว้ว่าเคยแพลนเอาไว้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นเหมือนที่คิดก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติเมื่อก่อนก็อยากแต่งงานแล้วมีบุตรด้วยกันแต่พอเราโตขึ้นทำให้นึกอะไรหลายๆอย่างได้ถ้ามีบุตรต้องพร้อมหลายๆด้านเปลี่ยนใจไม่อยากมีทางด้านของนาวเองก็แฮปปี้ถามหนูกี่ครั้งก็ตอบแบบเดิมไม่อยากจะแต่งด้วยซ้ำไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แบบนี้ก็ดีพ่อกับแม่ก็รับรู้หากต้องจัดจริงๆคงเป็นแบบเล็กๆพอน่าจะยุคสมัยนี้แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปการแต่งงานมันไม่ใช่จุดจบของความรักอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยู่กับมันมา8ปีก็โอเคดีทุกอย่าง